การเขียน CV แล้วก็ resume จะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะทุกคนจะบอกว่ายากก็ยากเป็นนักเรียนนักศึกษากำลังหาที่ฝึกงานหรือว่าหางานถ่ายรูปแบบเซลฟี่มาก็คือไม่ได้ทุกคนสมัครงานนะคะไม่ใช่รูปโปรไฟล์ Facebook อยากให้ความสำคัญกับ verb ที่เราเลือกมาใช้ make sure ว่ามัน reflect สิ่งที่เราทำจริงๆแล้วก็ Hello ทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของเราเองก็เลยคิดว่าน่าจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเขียน CV แล้วก็ resume นะสำหรับคนที่อาจจะกำลังหาที่ฝึกงานหรือว่าอาจจะเอาไปใช้เขียน resume เพิ่มโอกาสในการหางานก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็ไปเรียนรู้มาจากที่อื่นเหมือนกันแล้วก็สรุปรวบรวมมาไว้เป็นลิสต์สำหรับ resume tips ในคลิปนี้นะคะจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะทุกคนจะบอกว่ายากก็ยากเพราะว่าให้นึกภาพว่าเราเป็นคนจ้างงานเราจะได้รับ CV หรือเรซูเม่ประมาณแบบ100ฉบับแล้วทำยังไงล่ะให้ CV กับเรซูเม่ของเราเนี่ยมันโดดเด่นออกมาจากผู้สมัครคนอื่นมันอาจจะแล้วแต่เคสด้วยยังไงลองเอา Tips and Tricks พวกนี้เนี่ยไปปรับใช้กับของตัวเองดูนะคะ Disclaimer ก่อนเลยว่าคลิปนี้นะอาจจะช่วยสำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษากำลังหาที่ฝึกงานหรือว่าหางานคนที่มีประสบการณ์10ปีแล้ว15ปีแล้วอะอาจจะไม่ applicable นะลองดูคลิปของคนที่เขาเป็น expert น่าจะมีประโยชน์มากกว่าทีนี้ CV กับ resume ต่างกันยังไงนะทุกคนอ้างอิงจาก University of California Davis นะคะ CV เนี่ยมันเป็นการเขียน full experience ของเรานะคะดังนั้นเนี่ยความยาวของ CV เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปเหมาะกับการเขียนทั้ง academic background แล้วก็ประสบการณ์ทำงานต่างๆทั้งหมดเลยนะคะแบบ extensive เขียนออกมาส่วน resume เนี่ยจะจำกัดอยู่ที่ประมาณ 1-2 หน้าจะกระชับมากกว่าแล้วก็พยายามที่จะเลือกเอา skill แล้วก็ประสบการณ์ที่มันตอบโจทย์กับตำแหน่งที่เราสมัครนะคะอย่างหลายคนอยากจะเอา CVไปสมัครเรียนปริญญาโทเราก็สามารถเขียนเกี่ยวกับ research experience ของเราก็ได้ดังนั้นเนี่ย CV ค่อนข้างจะมีความยาวมากกว่า resume นะคะส่วน resume จะมีความ competency based มากกว่าคือถ้าเราอยากสมัครตำแหน่ง sales marketing อย่างเงี้ยก็ต้องเลือกเฉพาะ experience ที่มันเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆหรือว่ามันสามารถโชว์ skill ของเราที่มันเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เราสมัครดังนั้นเนี่ย resume จะมีความ concise มากกว่างานให้ดูดีๆว่าเขา require อันไหนถ้าสำหรับเรานะเราคิดว่าคีย์ของการเขียน CV แล้วก็ resume เนี่ย1เลยคือเขียนให้กระชับสั้นเข้าใจง่ายเพราะว่าคนที่จะมาอ่าน CV ของเราอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านทุกบรรทัดเนี่ยทุกคนดังนั้นน่ะ verb ที่ใช้ในการอธิบาย skill หรือว่างานที่เราทำหรือว่า impact ที่เราสร้างในงานนั้นๆน่ะควรจะเป็น action verb ที่สามารถเข้าใจได้เลยในคำเดียวอยากให้ความสำคัญกับ verb ที่เราเลือกมาใช้ make sure ว่ามัน reflect สิ่งที่เราทำจริงๆแล้วก็อย่าลืมว่าการเขียน CV หรือ resume มันคือการ market ตัวของเรานะคะกับ recruiter หรือว่าบริษัทที่เขารับสมัครดังนั้นเนี่ยอย่าลืมเขียนให้มันมีความโดดเด่นยังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะเพราะว่าเวลาที่สัมภาษณ์เนี่ยถ้าเกิดเราเขียนอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงเขาก็อาจจะจับได้เหมือนกันนะตรงนี้อาจจะทำให้เราเสียเครดิตอีกเทคนิคนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือพยายามอย่าให้มีข้อผิดพลาดในเรื่องของ grammar นะคะแล้วก็พยายาม make sure ว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปเนี่ยมันเข้าใจง่ายการสะกดคำการใช้ grammar รวมถึงข้อมูลที่สำคัญนะคะอย่างเช่นอีเมลหรือว่าข้อมูลติดต่อที่เราใส่ลงไปใน CV หรือ resume เนี่ยควรที่จะถูกต้องนะคะเพราะมันเป็นดีเทลที่บางที่เขาอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมแบบแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ทำไมยังเขียนผิดอยู่นะคะแล้วก็CV แล้วก็ resume เราเขียน1ฉบับเราอาจจะมี master file ของเราสำหรับ1ฉบับแต่ว่าทุกครั้งที่เราสมัครงานหรือว่าสมัครฝึกงานเนี่ยอยากให้มี version ของสถานที่ทำงานนั้นๆเพราะว่าอย่าลืมว่าแต่ละที่เนี่ยเขา require skill ต่างกันถ้าเราหวานแบบเดียวกันไปทุกที่เนี่ยมันอาจจะทำให้ CV ของเรามันไม่ specific กับงานที่เราสมัครแล้วก็การจัดหน้ากระดาษให้ simple อ่านง่ายก็สำคัญเหมือนกันนะทุกคนบางที่นะคะเขาก็ไม่ได้ require ให้เราใส่ภาพลงไปโดยเฉพาะบริษัทหรือว่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนี่ย employers ในประเทศไทยบางครั้งเขาก็ขอให้ใส่เราก็ใส่ภาพที่เป็นภาพสุภาพนะคะเราเคยเป็นคน recruit อยู่นะแล้วก็เห็น CV ที่แบบถ่ายรูปแบบเซลฟี่มาก็คือไม่ได้ทุกคนสมัครงานนะคะไม่ใช่รูปโปรไฟล์ Facebook อยากจะให้แบบมีความ organized แล้วก็มีความเป็นทางการอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูเทมเพลตของ resume กันเลยจริงๆแล้วเนี่ยเทมเพลตสามารถดิ้นได้นะทุกคนสามารถแบบลองดูเทมเพลตของหลายๆที่ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะโชว์อันที่ simple ที่สุดแล้วก็อะแดปต์มาจากของ Harvard University ให้ดูนะคะลองใช้ฟอนต์ที่มันเป็นฟอนต์ที่ค่อนข้างสากลอย่างเช่นพวก Times New Roman พวก Arial นะคะ
มีรีซอร์สอันนึงที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะคะจะเป็นลิสต์ของ action verb จาก Harvard University เนาะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นการเขียนข้อความที่เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำหรือว่า leadership นะคะสามารถเขียนใช้คำต่างๆอย่างเช่นchaired, directed, developed, delegated สามารถเขียน verb พวกนี้แทนการเขียนคำที่มัน general เกินอย่างเช่นเราเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอีเวนต์ระดับประเทศเราก็สามารถเขียนได้ว่าเนี่ยเรา organize blah 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 แทนที่จะเขียนว่า was part of this organizing committee ให้เปลี่ยนเป็น organized ไปเลยนะคะคนที่อ่านเนี่ยเขาก็สามารถเข้าใจได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าบทบาทและหน้าที่ที่เราทำในงานนั้นๆคืออะไรแล้ว impact คืออะไรในลิงก์ของ Harvard เองนะคะก็มีหลากหลายหมวดหมู่นอกจาก leadership communication ก็มี action verb สำหรับการเขียนประสบการณ์ทำงานในเรื่องของการวิจัยการ research technical teaching quantitative creative งานที่เป็นการ helping ก็สามารถเขียนได้นะคะเป็น organizational อย่างเช่นช่วยบริหารจัดการงานต่างๆนะคะก็สามารถเขียนได้เช่นกันก็สำหรับคนที่เรียนหรือว่าทำงานด้าน business หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็น quantitative สามารถวัดได้ก็อยากจะให้ใส่ตัวเลขของ impact เหล่านั้นลงไปนะคะอย่างเช่นการเห็นตัวเลขอะมันทำให้เรา spot ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็น impact ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราเรียนแล้วก็ทำงานสายสังคมมันอาจจะไม่สามารถวัด impact ออกมาเป็นตัวเลขได้นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าสามารถตอนนี้ที่โชว์ให้ดูนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนเรซูเม่แบบ1หน้ากระดาษนะจะเห็นได้ว่าไม่มีภาพเนาะถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนอยากให้ใส่ภาพเราหาพื้นที่แล้วก็ลองใส่ภาพลงไปนะคะบรรทัดแรกเนี่ยก็จะเป็นชื่อของเราแล้วก็นามสกุลนะคะตรงนี้ขอเซ็นเซอร์เอาไว้นิดนึงเนาะไปค่ะก็จะเป็นที่อยู่ปัจจุบันของเราเบอร์โทรศัพท์ที่เอาไว้จะเป็นอีเมลที่เป็นเมลทางการของเราถัดมาก็จะเป็นประวัติการศึกษาทุกคนก็ขึ้นหัวข้อเลยว่า education มหาวิทยาลัยอะไรก็ใส่ไปนะคะเมืองอะไรประเทศอะไรแล้วก็ใส่ชื่อคณะของเราลงไปค่ะอย่างของว่าจะเป็นคณะรัฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษเนาะก็ใส่ลงไปว่าเราเรียนเมื่อปีอะไรจบเมื่อปีจากนั้นลองใส่วิชาเอกวิชาโทที่เราเรียนก็อย่าลืมใส่เกรดด้วยนะทุกคนในบางประเทศเขาอาจจะไม่ได้ใช้สเกล 4.00 นะคะเราก็อย่าลืมใส่ลงไปด้วยว่าเราได้เกรดเท่าไหร่จาก full scale เท่าไหร่ได้เกียรตินิยมอะไรก็ใส่ไปนะคะแล้วก็เป็นคะแนนเราอยู่ท็อปเท่าไหร่ของห้องบางมหาลัยที่เกรดเฟิร์สบางคณะที่เกรดเฟิร์สอย่างเงี้ยเขาจะได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยบางครั้ง 3.5 ของมหาลัย A กับ 3.5 มหาลัย B มันค่อนข้างแตกต่างกันใช่ไหมเราก็ลองใส่ไปให้เขาดูว่าเราอยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์ไทที่เท่าไหร่ของห้องเคยได้รางวัลพวก Dean List หรือว่าได้ Scholarship ของมหาลัยก็สามารถใส่ลงไปได้อันนี้จะโชว์ให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างของคนที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยนะไม่เกินแบบปี2ปีคืองานที่ทำที่สถาบันวิจัยแห่งหนึ่งนะคะอยากจะให้ใส่เข้าไปด้านหลังนิดนึงว่าหน่วยงานที่เราทำอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรเขียนเป็น description ใส่ชื่อตำแหน่งแล้วก็แผนกอันนี้ก็จะเป็น bullet based ตามสกิลหรือลักษณะงานที่ทำน้องเติมด้านหลังก็ได้ว่าไองานเกี่ยวกับ program evaluation เนี่ยทำอะไรบ้างนะคะว่าก็ได้ไปยืมaction verb จากลิสต์ของ Harvard เมื่อกี้มาใช้นะคะว่าโอเคเรา conduct กิจกรรมอะไรบลาๆๆให้กับหน่วยงานอะไรนะคะแล้วผลที่ได้จากการทำงานชิ้นนั้นเนี่ยคืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะมันแบบมีผลกระทบต่อประชากรเท่าไหร่กี่ล้านคนในประเทศไทยแบบนี้ก็สามารถเขียนอธิบายด้านหลังได้ค่ะถัดไปนะคะหลายคนอาจจะเคยเข้าร่วมแบบค่ายกิจกรรมต่างๆก็สามารถเขียนเข้าไปได้นะอย่างเช่นเคยเข้าร่วมInternational Conference แล้ว Conference เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรก็เขียน Description ไปด้านหลังนะคะจัดขึ้นที่ประเทศแล้วก็เมืองอะไรนะคะตำแหน่งของเราตอนนั้นคืออะไรอย่างเราอาจจะเป็นผู้เข้าร่วมงานใช่ไหมอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยมันใช้สกิลอะไรเราอาจจะเขียนอธิบายลงไปสัก3 Bullet ว่าบทบาทของเราในงานนั้นๆน่ะคืออะไรนะคะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยแบบตำแหน่งที่เราไปเราเป็นแค่ผู้เข้าร่วมเองมันจะน่าสนใจยังไงหรอมันอยู่ที่เราเขียนทุกคนอย่างเช่นอันเนี้ยเราแบบได้รับคัดเลือกจากคนกี่คนจากประเทศหรือจากภูมิภาคอะไรเข้าร่วมโปรแกรมอะไรผลที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะถัดไปก็คือเราอาจจะแบบเป็นหัวหน้าทีมย่อยของโครงการนั้นๆก็เขียนลงไปว่าเรา led the team ofกี่คนจากประเทศอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรแล้วก็ถัดไปก็อาจจะเป็นแบบเราร่วมเขียนวิจัยหรือว่าทำ presentation ก็เขียนลงไปได้นะคะว่าทำแบบ conducted a document review แล้วก็ present เรื่องอะไรประเด็นอะไรนะคะอันนี้ก็สามารถโชว์ให้เห็นได้เหมือนกันว่าเรามีความถนัดทางด้านของ interpersonal skill แล้วก็ทางด้านของกิจกรรมวิชาการด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครเคยฝึกงานนะคะก็สามารถเขียนลงไปได้เหมือนกันมันก็เป็นหนึ่งใน professional experience เนาะว่าเราฝึกงานที่ไหนสถานที่ฝึกงานเป็นประเภทอะไรเป็น government agency เป็น privateเป็น public นะคะก็เขียนอธิบายให้เขารู้ด้วยเนาะแล้วก็ใส่ตำแหน่งไปค่ะว่าเป็น research intern นะยกตัวอย่างบางส่วนนะคะก็คือเราช่วยพี่เขาเขียน report ส่งกลับไปเมืองไทยนะคะก็บอกไปว่าเรา publicize weekly report นะคะกี่ฉบับเรื่องอะไรประเด็นอะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ย report เนี้ยมันกลายไปเป็น recommendation ให้กับหน่วยงานอะไรในประเทศไทยนะคะถัดไปก็คืออาจจะได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆก็เขียนไปว่า attend กิจกรรมอะไรนะคะได้เรียนรู้อะไรบ้างถัดไปก็จะเป็นแบบงานในแง่ของการช่วยประสานงานเนาะก็เขียนไปเลยว่าแบบ coordinated blah 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 to participate in the discussion with หน่วยงาน blah 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 resulting in blah 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 ก็คือเขียนไปว่าเราอะช่วยงานอะไรแล้วงานนั้นเนี่ยก่อให้เกิด output หรือ outcome อะไรนะคะถัดไปเพื่อนๆก็สามารถอธิบายกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เราทำไม่ว่าจะเป็นพวกกิจกรรมชมรมกิจกรรมงานอาสาต่างๆนะคะก็เขียนเข้าไปอย่างอันนี้มันคือแบบท้ายๆของกระดาษแล้วเราอาจจะอธิบายแค่บทบาทของเราแล้วก็ปีที่เราทำเมืองที่เราไปทำนะคะบางคนอาจจะเคยทำงานอาสาต่างๆเนาะก็สามารถเขียนไปได้เลยค่ะถัดไปจะเป็นอื่นๆนะคะอย่างเช่นภาษาที่เราถนัดนะคะอย่างว่าก็แบบเป็น native ไทยเนาะแล้วก็ English ก็อยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างสามารถใช้งานใน professional ได้นะคะถัดไปก็จะเป็นพวก technical skill หรือ computer skill นะคะก็สามารถใช้ Microsoft Office ได้ Bloomberg Terminal ได้Adobe Photoshop Adobe Lightroom นะคะถัดไปก็จะเป็นความสนใจหรือว่า research interest ของเราก็จะเป็นเรื่องของ economic empowerment politics poverty alleviation social services education health แล้วก็ human rights อันนี้ก็คือสามารถเขียนได้เป็นข้อมูลที่เราอยากจะนำเสนอให้เขาเห็นอีกด้านหนึ่งเนาะว่าเราไม่ได้ทำแค่กิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมวิชาการอย่างเดียวนะแต่เรามีการทำ community service แล้วก็มีความถนัดด้านอื่นๆที่น่าจะเป็นประโยชน์กับตำแหน่งที่เราสมัครด้วยค่ะทีนี้ถ้าเป็น CV นะคะเราสามารถขยายความกิจกรรมต่างๆอย่างเมื่อกี้ resume เราเขียนแค่ education ใช่ไหมคะประสบการณ์การทำงานพวก professional experience ส่วน CV ที่บอกว่ามันจะเป็นเวอร์ชันที่ยาวขึ้นนะคะทุกคนสามารถเขียนอธิบาย scholarship รางวัลต่างๆที่เราเคยได้รับนะคะรวมถึงงานวิจัยที่เราเคยทำตั้งแต่อาจจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทนะคะเขียนอธิบายเป็นคอร์สที่เราเคยเข้า certificate ที่เคยได้รับ workshop ที่เคยเข้า presentation conference ต่างๆที่เคยเข้าร่วมนะคะรวมถึงพวก publicationที่เราอาจจะเคยตีพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของงานวิจัยรูปแบบของบล็อกถ้าเกิดใครมีทิปส์และทริคอื่นๆที่ตัวเองคิดว่าเอาไปใช้เขียน CV แล้วก็เรซูเม่แล้วมันได้ผลอย่าลืมมาแชร์กันใต้คลิปนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่แวะเข้ามาดูวิดีโอนะคะ EP ถัดไปอยากดูอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ตามคำขอวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะบ๊ายบายOh, listen, honey, if I told you about the way that I felt, yeah, I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moon.